ไทยเมาส์ทูเมาส์มาต่อกันเลยช่วงนี้เมาส์ทูเมาส์ค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราจะมาเมาส์ถึงอดีตนักแสดงนักร้องชื่อดังในยุค90ยุคเราแหละยุคเรากำลังแบบมัธยมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นนักแสดงที่มากฝีมือแล้วก็หล่อมากๆด้วยนะคะก็คือพี่เจสัญญางนั่นเองเพิ่งลาสิกขาออกมาหลังจากบวชครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่3นะคะนานถึง7เดือนด้วยกันนานแล้วก็ล่าสุดหลังจากลาสิกขามาตอนนี้เปิดตัวความรักครั้งใหม่ค่ะน้องแป้งโพสต์ภาพหวานควงสาวนอกวงการเนี่ยเที่ยวทะเลค่ะเรียกว่าแบบน้ำทะเลเนี่ยจากเค็มเนี่ยกลายเป็นหวานไปเลยหวานขนาดไหนจ๊ะขอดูหน่อยค่ะเจสันยังไม่สดแล้วหลังไปบวชมา7เดือนโอ้โหล่าสุดนะคะสำหรับหัวใจของพี่เจสันยังเขาบอกว่ากลับเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่เจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการเปิดตัวนะคะกับรักครั้งใหม่กับสาวสวยนอกวงการผ่านทางอินสตาแกรมนั่นเองนะคะโอ้ยนะก็เรียกว่ามีแคปชั่นหวานๆนะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันพายุ90ก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือแคปชั่นหวานมากมาอันก็บอกว่าดีนะที่ปิดเหม่งให้ไม่งั้นเนี่ยเหม่งเกรียมแน่เลยอะแบลไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อนชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์แซวกันอย่างแบบเนืองแน่นมากพี่แก้วค่ะก็หลังจากที่ได้ไปศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็บวชทดแทนบุญคุณบิดามารดารอบที่3นานกว่า7เดือนแล้วก็เพิ่งลาสิกขาออกมาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะหลังจากที่แบบละกิเลสถึงขั้นโอนบ้านให้แม่บ้านเลยโอนบ้านให้เป็นชื่อแม่บ้านให้นะแม่บ้านจ้ะโอ้ยแต่ส่วนเรื่องของหัวใจนะเนี่ยนะคะเจสันยังได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราไม่ได้ปิดกั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมาบอกกับทุกคนเนาะว่าเหมือนเขาจะแบบอยากจะบวชแล้วก็ตลอดชีวิตไม่สึกอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็เหมือนเพิ่งจะมีข่าวมั่นกับแฟนสาวไปใช่ไหมคะในสมัยนั้นเป็นชาวต่างชาติค่ะนะแล้วก็ล่าสุดออกมาก็คือสึกออกมาแล้วก็นี่แหละค่ะมีการโพสต์ภาพนี้ออกมานะแฟนๆก็เลยเข้าไปคอมเมนต์กันก็ยินดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ต้องบอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะใช่แล้วเล่นบทบาทน่าจะเป็นบทร้ายหรือว่าเป็นบทอะไรที่มันเป็นแบบดราม่าเนี่ยคือเขาแบบเล่นได้ถึงมากจริงนะคะนี่แหละก็เอามาฝากการไปหาอัปเดตขอบคุณภาพประกอบจากอินสตาแกรมของคุณเจสัญญังกันด้วยนะคะไทยเมาส์ทูเมาส์